นเสื้อแดงทุกคืนวันยืนหยัดสู้เพื่อประชาธิปไตยผูกผ้าพันคอนปช.แดงทั้งแผ่นดินยิ้มแย้มเป็นอาจินด้วยความภูมิใจแม่จ๋าอย่ากังวลและคอยห่วงใยรุ่งเช้าวันใหม่ลูกจะกลับมา19พฤษภาฟ้าสีสดวิปโยคโลกสาวหนาวน้ำตาเสียงปืนก้องดังสถานอุราลูกถูกฆ่าแม่ได้ยินแทบสิ้นใจทิ้งข้าตะกอนเลือดเย็นมาร่วมงานในวันนี้นะคะ
บทเพลงนี้บอกตรงๆมันเป็นบทเพลงที่ทำให้เราเป็นกำลังใจแต่ก็บอกตรงๆว่ามันเศร้าแล้วก็มันกินใจเรามากเพราะถ้าเราย้อนเวลาไปได้ในวันที่19พฤษภา53ดิฉันอยากไปช่วยเขาได้ไปโอบกอดป้องกันกระสุนจากคนในแผ่นดินเจ้าหน้าที่รัฐในแผ่นดินที่ฆ่าเขาแต่มันย้อนเวลาไม่ได้ทับกับว่าทุกวันนี้ตามบทเพลงว่าทำไมแม่คนนี้ถึงต้องลุกขึ้นมาสู้เพราะคำพูดสุดท้ายที่ได้คุยกับเขาก่อนเขาจะเสียชีวิตไปแค่15นาทีเขาบอกกับแม่ว่าพรุ่งนี้เขาจะกลับบ้านมันเป็นคำพูดครั้งสุดท้ายและสำเนียงของเขาเราก็รู้ว่าเขาอยากกลับบ้านอยากกลับมาหาแม่หาพ่อพี่น้องแต่หลังจากนั้นอีกไม่กี่นาทีเขาก็ไม่ได้กลับมาหาพ่อหาแม่เป็นเพราะอะไรเป็นเพราะเจ้าหน้าที่รัฐที่ใจมันสัตว์การสวมเครื่องแบบถ้าเรามองในแง่ปกติมันเป็นอะไรที่ภาคภูมิใจแต่ณเวลานี้สำหรับสายตาของดิฉันเครื่องแบบนี้คนที่สวมใส่อาจจะมีบางคนที่ดีแต่ดิฉันขอฝากถึงเจ้าหน้าที่รัฐทุกๆท่านที่ร่วมกันทำร้ายประชาชนพวกคุณคือสัตว์เปรียบนะเป็นสัตว์ที่หาชื่อเปรียบไม่ได้ถ้าบอกว่าเหี้ยเนี่ยเหี้ยเขาก็มีตัวเหี้ยเนี่ยมันก็มีศักดิ์ศรีของมันนะถูกไหมมันมีชื่อของมันว่าชื่อเหี้ยแต่ถามว่าไอ้ที่สวมเครื่องแบบออกมาแล้วยิงประชาชนเนี่ยมันยิ่งกว่าเหี้ยอีกนะฆ่าคนแล้วปี53ทุกตัวตนที่ออกมาตั้งแต่ผบ.ทบ.ยันลูกน้องมันบอกว่าอะไรไหมทหารไม่ได้ฆ่าเพราะที่เห็นนั่นมันคือหลุดแล้วที่เราเห็นนั่นมันไม่ใช่ทหารมันยิ่งกว่าเหี้ยอีกเพราะฉะนั้นถ้าเห็นไหมพี่น้องเราเห็นว่าดิฉันไม่เคยที่จะปล่อยกรณีของทหารเพราะดิฉันบอกแล้วทหารคุณต้องรับผิดชอบคุณจะหนีความผิดตรงนี้ไม่ได้ไอ้จำบอกจำพวกอ้าปากบอกไม่ได้ยิงไม่ได้ฆ่าขอโทษเถอะพี่น้องประชาชนเวลานั้นคนเสื้อแดงที่ไปร่วมชุมนุมกันร่วมเรียกร้องเนี่ยกี่ร้อยกี่พันกี่แสนคนลูกตากี่คู่เขาวิ่งหนีคุณหัวซุกหัวซุนน่ะแล้วมึงพูดได้ยังไงว่ามึงไม่ได้ทำร้ายประชาชนไม่ได้ฆ่าประชาชนดิฉันถึงบอกว่าถามว่าคนที่ตายเนี่ยคุณฆ่าเขาตายแล้วคุณยังสั่งใส่ร้ายเขาผู้ก่อการร้ายเผาบ้านเผาเมืองเผาพ่อมึงนี่ไม่สะใจอาทิตย์ที่แล้วพรรคทรราชออกมาเลยคัดค้านการเยียวยาไม่ยอมเอาเงินภาษีประชาชนไปให้กับพวกกบฏพวกเป็นภัยต่อความมั่นคงกบฏพ่อมึงดิถ้าจะบอกกบฏต้องบอกตั้งแต่หัวหน้าพรรคของมึงนี่แหละที่มันเป็นกบฏแล้วพวกมึงทุกตัวทุกตนมึงก็จิตใจเป็นกบฏเพราะมึงเห็นดีด้วยใช่ไหมเพราะในชีวิตของคุณพวกคุณเนี่ยไม่เคยที่จะได้อะไรเลยเลือกตั้งก็แพ้ทำยังไงก็แพ้มันต้องใช้วิธีเดียวเอี้ยเสียกับทหารเอาทหารมาเป็นพวกเพราะทหารคือใครทหารคือแขนขาของอำมาตย์ใช่ไหมพออำมาตย์โอเคทหารออกทหารเข้ากันเมืองทันทีเพราะผลประโยชน์ได้ตกลงกันแล้วถ้ามึงลบมันได้มึงปฏิวัติได้เดี๋ยวกูจะให้หมดทุกอย่างทหารรีบเลยเขาเรียกว่าหัวสายหางก็กระดิกเ
พอประชาชนตายมันบอกก่อการร้ายไอ้ลูกพรรคบอกกบฏหนักเข้าหนักเข้าแล้วบอกพรรคประชาที่พรรคประชาธิปัตย์นี่ไม่รู้มันทำบุญด้วยอะไรหมาที่เลี้ยงไว้เนี่ยเห่าได้ดีจริงๆมันไม่ได้เห่าเฉพาะตัวผู้นะไอ้ที่เป็นเมียในนั้นก็เห่าด้วยฉันบอกไงบอกคุณจะสู้กันยังไงจะวั่นยังไงเรื่องของการเมืองดิฉันไม่ยุ่งแต่อย่าได้แตะต้องคนตายคนเจ็บคนที่ออกมาต่อสู้นั่นคือประชาชนที่ไม่ได้หวังผลทางการเมืองไม่เหมือนพวกคุณทำทุกอย่างเพื่อจะได้เป็นใหญ่ฆ่าคนกูก็เอาทหารอยากจะได้เลื่อนยศได้เลื่อนตำแหน่งเขาสั่งให้ฆ่ากูก็เอาถามหน่อยเถอะที่เอสาธิตเขาจะบอกขึ้นฟ้องศาลปกครองไม่ยอมให้เราไม่ยอมให้เอาเงินภาษีประชาชน 2,000 ล้านมาเยียวยาให้กับผู้กบฏกูอยากถามถ้าดีนะว่าศาลเขาไม่รับฟ้องเขาไม่บ้าจี้เหมือนมันถ้าศาลปกครองรับฟ้องฉันก็จะเอาประชาชนทั้งหมดนี่แหละไปที่ศาลปกครองแล้วไปฟ้องพวกมันฟ้องตั้งแต่อดีตทรราชในหัวหน้าพรรคเนี่ยบอกว่าฉันไม่ยอมให้เอาภาษี 6,000 ล้านที่มันมาฆ่าประชาชนเนี่ยกูก็ไม่ยอมมึงก็พอดีกบฏที่มันบอกเนี่ยศาลปกครองเขารับรองเขาไม่รับฟ้องเขาไม่บ้าจี้เหมือนพวกมันไงเพราะศาลเขารู้นี่เสียงประชาชนและความเป็นจริงการเยียวยาในรัฐบาลเขาเยียวยาให้กับผู้ที่สูญเสียชีวิตผู้ที่บาดเจ็บแล้วมันก็โยงทุกอย่างตั้งแต่กรุงเทพโยง14ตุลา6ตุลาโยง35ฉันก็บอกไปว่ารัฐบาลเขาก็ทำนี่แต่ฝากไปถึงไอ้หัวหน้าพรรคที่พูดหน่อยอภิสิทธิ์เนี่ยมันบอกให้ต้องรับผิดชอบตั้งแต่กรุงเทพไม่เป็นไรรับผิดชอบตั้งแต่14ตุลา6ตุลาฉันถามหน่อยถ้า14ตุลา6ตุลาต้องไปขุดกระดูกถนอมขึ้นมาพฤษภา35ไปเอาสุจินดาคาประยูรกับจำลองมาร่วมรับผิดชอบตามหลักการเยียวยาเนี่ยที่จะต้องจ่ายให้คนตายเนี่ยจริงๆแล้วควรจะไปเอากับไอ้พรรคประชาธิปัตย์นะเพราะมันสั่งฆ่าเมืองสั่งฆ่าประชาชนเหตุการณ์ผ่านมาปี7เดือน8ตั้งแต่มันเป็นรัฐบาลมาปีกว่ามันยังลอยหน้าอยู่เป็นนายกอ่ะมันไม่เคยจัดการอะไรเลยแต่พอรัฐบาลใหม่เขาเลือกขึ้นมาแล้วเขาตั้งมาแล้วเขาหันมาเยียวยาเนี่ยมันเต้นแรงเต้นกาเพราะอะไรรู้ไหมเพราะให้มองจากชาวโลกเขามองดูเขารู้ทันทีว่ามันผิดไงรัฐบาลใหม่นี่เขาถึงมาชดเชยให้เพราะถ้าชดเชยปุ๊บรู้ทันทีว่ามันผิดเพราะมันสั่งฆ่าเพราะฉะนั้นท่านบอกไว้ได้เลยรัฐบาลเนี่ยเขามาเยียวยาแต่ของมึงเนี่ยมันเริ่มการชดใช้แล้วเพราะมึงต้องเริ่มชดใช้แล้วอภิสิทธิ์สุเทพถึงเวลาของมึงแล้วและบวกด้วยกองทัพเพราะฉันบอกแล้วว่าฉันจะไม่ยอมปล่อยให้ทหารลอยนวลฉันจะไม่ยอมให้ทหารชุดนี้ในปีที่ผ่านมาที่สังหารประชาชนเนี่ยจะให้เหมือนอดีตที่มึงฆ่าประชาชนมากี่ครั้งกี่หนมึงก็ไม่ติดคุกมึงก็ไม่มีความผิดแต่ครั้งนี้พวกมึงจะต้องติดคุกมันจะได้เป็นมาตรฐานไงว่าต่อไปแล้วมึงจะไปกล้ารับคำสั่งใครมายิงประชาชนไม่ได้ถ้าเราไม่ทำเราปล่อยนะมันจะเหมือนอดีตที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นดิฉันบอกแล้วว่าในเวลาไม่นานนี้ดิฉันจะทำหนังสือเป็นทางการให้กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคนใหม่เรื่องการตั้งคณะกรรมการสอบสวนสอบวินัยนายทหารที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดตั้งแต่ผบ.ทบ.ลงมาใครจะเป็นไงฉันบอกแล้วฉันไม่ยอมทัพ บกฉันก็ลุยมาแล้วกลาโหมก็เข้าไปแล้วเข้าไปในทุกที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องการมอบของขวัญก็มีนัยยะพิเศษที่แม่น้องเกดไปมอบแต่ละที่ไปกองทัพ บกเอาเสรูปเสแดงกับน้องเกดไปให้บอกไว้ว่าสองคนเนี่ยมึงจำได้ไหมมึงเป็นคนฆ่าเขาเพราะฉะนั้นขอให้จำไว้ว่าทุกส่วนในภาคส่วนที่ฉันไปยื่นไว้และฉันจะติดตามทวงถามตลอดไม่เว้นและประมาณสิ้นเดือนนี้
กสมนำทีมโดยอมรางอกนอสองงอกนางอมราเขานัดว่าสิ้นเดือนนี้เขาจะมีการแถลงข่าวและจะเอาของแบ็กกราวของคดีนปช.เนี่ยขึ้นมาแถลงดิฉันก็รอเดี๋ยวกล่าวว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยที่จะถึงเนี่ยจะโทรไปถามว่าตกลงคุณจะแถลงเมื่อไหร่ถ้าแถลงเมื่อไหร่ดิฉันรับทราบแล้วจะบอกพี่น้องเราว่าใครอยากจะฟังบ้างฟังแล้วต้องทำใจนะเพราะกรรมการคนเนี้ยตอนที่เขาปฏิวัติยึดอำนาจเนี่ยแล้วไอ้มาร์กสั่งฆ่าประชาชนเนี่ยนางอมราเนี่ยแหละเอาดอกไม้ไปให้มาร์กมาร์กทำดีลูกถ้าเป็นไปได้มันคงอยากได้ล่ะได้ยินนะพูดอะไรอ่ะดิฉันถึงบอกว่าเราต้องทำใจแต่เราก็ต้องกดดันเขาเพราะดิฉันถือว่าภาษีประชาชนก็เป็นเงินเดือนของพวกเขาแต่ละคนมีรถประจำตำแหน่งเงินเดือนกินกันเป็นแสนแล้วเรื่องอะไรจะปล่อยให้มันอยู่สบายๆอ่ะถึงเวลาแล้วที่เขาจะต้องชดใช้ที่ดิฉันบอกอ่ะอดีตทรราชรัฐบาลทรราชและอดีตองค์กรต่างๆที่เข้าอยู่กับฝ่ายอำนาจเผด็จการพวกคุณจะได้เวลาแห่งการชดใช้แล้วก็บอกให้ด้วยพี่น้องเรานะถ้าทุกคนที่ร่วมต่อสู้หนีเป็นหนีตายกันมาด้วยกันที่เห็นอยู่ตรงนี้รอดจากกระสุนปืนมาบอกได้เลยว่าวันที่ดิฉันเอาแปรงขัดส้วมเอาตะกร้อข้อปากหมาไปให้สาธิตนะเราก็บอกไปเลยบอกไอ้สองสามอย่างนั้นทั้งกระดูกหมาเนี่ยเผื่อแบ่งใช้ให้หัวหน้าพรรคแล้วก็ส.ส.ในพรรคมันด้วยถ้าไม่พอและถ้ายังเห่าไม่เลิกว่าเดี๋ยววันไหนจะเอาไปตองแห้งไปฝากด้วยนะคะก็คือเนี่ยสิ่งที่แม่น้องเกดจะพูดคุยกับพี่น้องเราแล้วก็บอกในความในการที่ว่าทำไมผู้หญิงคนนึงต้องลุกขึ้นมาต่อสู้เพราะมันไม่ไหวตอนแรกก็แม่เป็นแม่กบฏนะไอ้ไปเป็นแม่ผู้ก่อการร้ายแม้ตอนหลังกลายเป็นแม่กบฏไปซะอีกแล้วก็อย่างที่บอกก็กบฏพ่อมึงอะนะคะจะบอกพี่น้องเราทุกคนว่าขอให้เป็นกำลังใจให้ดิฉันด้วยเพราะในการต่อสู้บอกได้เลยว่าดิฉันจะไม่ยอมไม่ยอมแพ้อะไรทั้งหมดทั้งจะเป็นมือที่มองเห็นหรือมองไม่เห็นทั้งแล้วแต่จะฝากบอกพี่น้องและฝากบอกเตือนพวกอมาตย์ทั้งหลายด้วยว่าประเทศไทยเนี่ยถ้าไม่มีอมาตย์เนี่ยประเทศอยู่ได้แต่ประเทศไทยถ้าไม่มีประชาชนประเทศอยู่ไม่ได้บอกให้พวกคุณทั้งหลายจงจำเอาไว้ให้ดีจำให้ขึ้นใจคิดสมัยถ้าคิดจะออกมาปฏิวัติน่ะให้รู้ไปเลยว่าคราวเนี้ยคุณปฏิวัติน่ะคุณสู้กับประชาชนทั้งประเทศนะเว้ยและจงรู้ไว้ไอ้ที่มีสุขกันนานๆน่ะมันจะม้วนเดียวจบเลยนะจะบอกให้ก็บอกกับพี่น้องไว้นะคะและเดี๋ยวจะมีนักพูดท่านใหม่ๆขึ้นมานะคะแม่เกดก็ฝากบอกพี่น้องไว้เท่านี้และถ้ามีอะไรคืบหน้าก็จะบอกข่าวทาง Facebook บ้างทางพี่น้องเราบ้างขอให้ติดตามหน่อยนะคะขอบพระคุณมากค่ะขอบพระคุณค่ะ